เห็นบอกประกาศหลังชกบอกว่าไฟต่อไปอันนี้มันไฟต่อไปเลยไหมหรือว่ารอไฟต่อไปเลยครับเพราะเขาประกบแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพี่เขาเป็นแชมป์อยู่ก็เลยอยากได้เข็มขัดเขาเมื่อไหร่ประมาณเดือนไหนยังไม่รู้เลยครับก็ซ้อมรอๆบ้างครับอ๋อแต่ว่าได้ชิงแชมป์แน่นอนไฟต่อไปใช่เจอเพชรมรกตเป็นไงบ้างเห็นเขาต่อยไหมช่วงหลังโอ้ก็พี่เขาก็เป็นมวยต่อยยากพี่เขาจะหยุดไปนานล่าสุดอาจจะฟอร์มไม่ดีเพราะเขาหยุดไปนานครับแต่คิดว่าต่อยผมไฟนี้น่าจะมันแน่นอนหยุดโลกเลยคู่หยุดโลกเลยเขาต่อยยากยังไงที่บอกว่าต่อยยากก็เป็นมวยแบบว่าแยบๆจุกจิกกับพี่เขาโดนแล้วเขาก็ยังทนได้โดนแล้วเฉยอะไรเงี้ยคือเขามีเถียงมีโต้ตลอดแล้วเราที่บอกว่ายังไม่เต็มเวทแล้วเจอกับเขาที่ต่อยเวทนี้มาตลอดหนักใจไหมกันก็หนักใจไม่ครับก็อยากลองวัดดูครับว่าเป็นยังไงครับก็ถ้ามัวแต่รอก็ไม่ได้เจอสักทีครับก็เขาเป็นแชมป์อ่ะเนาะก็ต้องชิงกันใช่ครับใช่มั้ยครับคิดว่าลูกเกมจะออกมายังไงดีก็คิดว่าน่าจะคู่ขี้สุดสีอยู่แต่ไม่แน่ไม่รู้จะครบ5ยกกันหรือเปล่าอ่ะนมเล็กใช่มั้ยแต่ต่างคนต่างโดนได้โอ้แต่ช่วงหลังตะวันฉายนี่ต่อยนับต่อยน็อคไปบ้านเล่นเลยครับอาจารย์ปุ๋ยใช่มั้ยที่เทรนหมัดให้ใช่ครับเทรนยังไงบ้างอ่ะก็เทรนออกหมัดออกอะไรให้มันแบบเคยชินครับแต่ว่าต่อยไปนี่คือแบบว่าเต็มที่เลยครับเป้าหมายก็คือแชมป์แน่นอนครับผมเพชรมรกตเพชรยินดีอคาเดมี่ครับผมแชมป์โลกหนึ่งเดียวของเพชรยินดีตอนนี้นะครับแชมป์เส้นนี้ครับรุ่นน้องฟอร์มสดเลยตะวันฉายพีเคแสนชัยครับร่ำร้องหาเหลือเกินนะบอกว่าจะขอท้าชิงในไฟต์ต่อไปนะครับครับฟังเรียบร้อยแล้วแหละเขาประกาศไปทั่วโลกเลยครับผมอ่ะพูดถึงเขาหน่อยครับก็อยากจะให้เจอกันเร็วเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงจะผมขอแค่ต่อยให้สนุกก็พอครับผมครับกับตะวันฉายนะฮะครับคิดว่าก็ศึกษาเทปเข้ามาพอสมควรแล้วก็ศึกษามาพอสมควรเหมือนกันครับเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเขาก็มีจุดแข็งเขาก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายครับผมจุดอ่อนก็น่าจะประสบการณ์แล้วก็อาจจะจุดบกพร่องอาจจะก็มีเผื่อโดนลูกหนักเข้าไปมันจะเป็นยังไงครับผมครับแล้วนี่เป็นกติกามวยไทยนะมวยไทยครับผมมวยไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นเอกอู่เหมือนกันครับนะครับแล้วตะวันฉายก็เพิ่งทำน้ำหนักขึ้นมาด้วยครับผมไฟล่าสุดก็เพิ่งชกไฟแรกครับถึงแม้ว่าจะทำฟอร์มดีแต่ก็ชนะนักมวยต่างชาตินะครับผมถ้าขึ้นไปบนเวทีครับอยากจะพูดอะไรกับน้องถ้าน้องเขายืนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอยากจะต่อยกันให้สนุกให้แฟนๆได้ดูว่าเป็นยังไงครับผมขอให้ต่อยให้สนุกให้มีความสุขครับผมครับถือเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับผมแชมป์เส้นนี้แชมป์เส้นสุดท้ายของเพชรยินดีแล้วด้วยครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ